ู่ซุปตาพันข้าวเหนียวณเดชน์คุกิมิยะมีข่าวว่าเหล่าผู้จัดละครและผู้จัดงานอีเวนต์สายหน้าเอื้อมระอาเป็นแถวเพราะความตั้งใจทำงานลดน้อยลงแถมไม่ทำกันบ้านมาอีกเอายังไงจะแบรี่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามาจากไหนอะไรแต่ก็จริงๆก็ผมก็ตั้งใจทำงานนะก็ดีครับจะได้เป็นเครื่องเตือนสติจะได้กลับมาเตือนตัวเองตลอดว่าอย่าทิ้งงานอย่าแบบว่าเขาเรียกว่าใจเลื่อนลอยอะไรเงี้ยแบรี่รักงานไม่ทิ้งงานแน่นอนเช่นส่วนคนนี้ดีๆทั้งเรื่องรักและเรื่องเรียนเลยแหละค่ะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาหนุ่มหมากปรินเพิ่งจะสอบเสร็จปิดจับการเรียนในคณะบริหารการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิตมาแบบสดๆร้อนๆแต่ที่ดีกว่านั้นคงจะเป็นรูปใน IG ที่หวานใจสาวคิมเบอร์รี่โพสต์ให้กำลังใจเนี่ยแหละเขาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญนะครับผมครับก็อุตส่าห์เขียนcongratulation ให้ก็ขอบคุณมากๆก็อ่านแล้วก็ปลื้มใจเหมือนกันใช่ด้านหนุ่มกันเดอะสตาร์น้องเลิฟหนุ่มโตโน่เองช่วงนี้ก็เจอถามถึงสถานะความสัมพันธ์ของแตงโมโตโน่ไม่เว้นแต่ละวันซึ่งเจ้าตัวก็บอกกับดักกระจายมาว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะครับผมเรื่องพี่โน่แต่ว่าก็ตามข่าวคือรู้เท่าที่ข่าวที่พี่โน่แบบว่าได้มีโอกาสออกพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับพี่โน่เองเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องประเด็นนี้อย่างจริงจังเลยให้กำลังใจครับให้กำลังใจ